โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10ตัวละครที่เก่งเกินจนโดนตัดบทนะฮะนั่นก็คือตัวละครประเภทแบบเก่งเวอร์มากในเนื้อเรื่องแต่ว่าบทเนี่ยมันรังแกไงอยู่ๆก็แบบโอ้โหกำลังจะรุ่งอยู่แล้วแต่ก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้ววันนี้เรามาดูกันซิว่า10ตัวละครที่ว่านั่นมีใครบ้างเริ่มจากรายแรกกันเลยนั่นก็คือไฮฮูจากวอลลอร์ดเจ้านักรบกรียุกนะฮะหรือว่าไปกุนล่างบรรพบุรุษคนแรกของตระกูลไปที่ทั้งรูปหล่อพ่อรวยแล้วก็มากฝีมือด้วยสมบูรณ์แบบทุกด้านเลยแม้แต่ไปวูหนานเนี่ยยังต้องเกรงบารมีเรียกได้ว่าถ้าหากใครก็ตามในเรื่องนี้นะมาสู้กับพี่แกในสภาพสมบูรณ์พร้อมเนี่ยไม่มีใครสู้แกตรงๆได้เลยแม้แต่คนเดียวนะเพราะว่าหมัดของเฮียแกเนี่ยไม่ว่าใครก็ช่างโดนแค่หมัดเดียวก็คือตายขอแค่โดนจังๆแค่หมัดเดียวคือตายแน่นอนฮะพลังหมัด1ล้านแรงม้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่พลังหมัดเลยฮะแค่พี่แกตะโกนดังๆเนี่ยดาวระเบิด1ดาวละนี่ขนาดแค่เสียงนะถ้าพลังหมัดมันจะขนาดไหนแต่แกนะฮะกลับต้องมาตายนั่นก็เพราะว่าไปช่วยลูกชายคนโตฮะนั่นก็คือไปโซนานเนื่องจากว่าตอนนั้นนะฮะไฮฮูเนี่ยสู้กับออก้าแล้วก็แบบหลังจากสู้เสร็จเนี่ยพลังมันหายไปเยอะฮะยังไม่ได้พักฟื้นไงแต่ก็ต้องรีบไปช่วยแล้วก็สุดท้ายพอไปช่วยนะฮะพลังที่เหลืออยู่เนี่ยมันน้อยเกินไปก็เลยไม่รอดโดนลูกชายคนรองชื่อว่าไปซื้อนานเนี่ยฆ่าตายฮะก็คือตอนนั้นไปซื้อนานเนี่ยมันทรยศไปอยู่กับศัตรูแล้วก็เลยมาช่วยลูกชายคนโตแต่ว่าก็โดนลูกชายคนรองฆ่าตายถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะฮะเพราะว่าถ้าหากไฮฮูตัดสินใจที่จะไม่ไปช่วยลูกชายเนี่ยเขาสามารถที่จะพักฟื้นกลับมาจนแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะกลายเป็นเทพแล้วก็ครองโลกได้เลยแต่เขาเลือกที่จะไปช่วยลูกชายก็เลยไม่รอดฮะโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่2นั่นก็คือคาสจากโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษนะฮะถ้าไม่ใช่เพราะว่าเจอพลังดวงดีของโจเซฟเข้าไปเนี่ยแล้วก็เป็นลอยเคว้งในอวกาศคาสนะฮะจะเป็นตัวละครที่ทรงพลังที่สุดในซีรีส์หากไม่เทียบกับผู้ใช้สแตนนะฮะเขาคือสุดยอดสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับเปลี่ยนร่างกายได้อิสระแถมยังเป็นบุรุษเสาหินหรือว่าแวมไพร์ที่ไม่ต้องกลัวแสงแดดอีกแล้วนะฮะอาจารย์อลากิบอกไว้ว่าสำหรับในตัวคาสเนี่ยก็คือในไอ้มันจะมีหนังสือแบบบอกรายละเอียดในโจโจเนียมอะฮะในเล่มที่7บอกว่าคาสเนี่ยจะเก่งกว่าดีโอนะฮะแล้วก็สามารถก้าวเข้าสู่ความเป็นพระเจ้าได้เลยและแกยังถึงขนาดบอกว่าการจะชนะคาสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะทำให้อาจารย์แกเนี่ยแบบในเมื่อมันฆ่าไม่ได้ก็เลยเล่นใช้วิธีพามันไปลอยอวกาศนี่แหละคือมันเก่งเกินไปอะและก็อาจารย์จงใจบอกอีกว่ายังหาเหตุผลที่จะพาคาสเนี่ยกลับมายังโลกไม่ได้นะฮะแล้วก็จะปล่อยให้มันลอยอยู่งั้นตลอดกาลหรือว่าอาจจะไปตกที่อารยธรรมอื่นแทนก็ได้คือมันเก่งเกินจนขนาดคนแต่งยังไม่รู้เลยว่าจะเอามันออกยังไงต้องแกล้งแบบนี้นะฮะลองคิดดูสิแถมอาจารย์แกยังบอกว่าคาสเนี่ยสามารถที่จะสร้างสแตนขึ้นมาได้นะฮะหากรู้การมีอยู่ของมันนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าคาสเนี่ยกลับมาในพาร์ท3นะฮะในช่วงที่ไปหาดีโอที่อียิปต์เนี่ยผมบอกเลยว่าคาสเนี่ยก็จะสามารถสร้างสแตนของตัวเองขึ้นมาได้ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าหากยังมีสแตนอีกเนี่ยมันจะขนาดไหนคือพลังกายภาพเนี่ยไม่มีใครในเรื่องสู้ได้อยู่แล้วฮะต่อให้ดีโอก็ช่างไม่มีใครฆ่าได้เลยเออแล้วทีนี้ถ้าหากมันมีสแตนอีกก็เอาลงไม่ได้แน่ๆถึงกับแบบว่าต้องเอามันออกไปลอยอวกาศเล่นนะอาจารย์อารากิเนี่ยก็ใจร้ายมากช่างแกล้งเหลือเกินโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่3นั่นก็คือแอลจากเดธโน้ตนะฮะแอลนี่เรียกได้ว่าคือสุดยอดอัจฉริยะในการไขคดีได้แบบแทบจะหมดเลยจนตำรวจ FBI หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยต้องขอให้เขาไปช่วยในคดียากๆนะฮะแล้วก็เป็นคนเดียวจริงๆเลยฮะที่สามารถวางแผนกดดันไลท์จนแทบจะจนมุมอยู่แล้วได้คืออย่าไปนับเนียแล้วก็เมลโลนฮะอันนั้นก็คือ2คนนั้นเขาร่วมมือกันถึงสามารถต้อนไอ้ทีละได้จริงๆถ้าหากคนเดียวเดียวๆเนี่ยไม่มีใครเก่งเท่าแอลสักคนนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอลเนี่ยมั่นใจแล้วแหละมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่าไลท์นี่แหละก็คือคีระฮะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเอาผิดเฉยๆสุดท้ายนะฮะเพราะว่าไอ้ไลท์เนี่ยมันก็เลยแบบต้องเล่นสายบูละก็เลยกดดันให้เลมเนี่ยมาช่วยมิสะฮะเออเลมมันก็เลยแบบจำใจเขียนชื่อวาตาลิแล้วก็แอลลงไปแอลก็เลยแบบตกเก้าอี้ตายส่วนเลมที่เป็นยมทูตเนี่ยก็ผิดเงื่อนไขฮะก็คือไปต่ออายุให้มนุษย์ก็เลยต้องตายไปด้วยเรียกได้ว่าไลท์นี่มันเหลี่ยมจัดจริงๆฮะเก็บศัตรูไปได้ตั้งเยอะโดยที่มันแทบไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าใช้สมองอย่างเดียวแอลก็เลยตกเก้าอี้ตายโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่4นั่นก็คืออิทาจิจากนารูโตะคุณพี่ชายนะที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อหมู่บ้านแล้วก็น้องชายมากๆต่อให้ต้องฆ่าล้างตระกูลตัวเองเพื่อไปอยู่แสงอุตสาแบบแฝงๆตัวก็ตามนะฮะอิทาจิเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวบั๊กของเรื่องเลยแล้วก็เก่งโคตร
ทั้งที่แบบว่าอายุเนี่ยยังไม่เยอะเลยนะฮะแต่ว่าโอโรจิมารุเนี่ยยังยอมรับเลยว่าอิทาจิเนี่ยเก่งกว่าตนเองไปแล้วทั้งที่โอโรจิมารุเนี่ยก็ระดับ3นินจาในตำนานเลยนะฮะถ้าไม่ติดที่ว่าอิทาจิป่วยแล้วก็สายตาเริ่มเสียเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นตัวละครระดับท็อปของเรื่องแน่นอนแล้วก็ในตอนที่ไอ้สัมภเวสีคืนชีพของคาบุโตะมันคลายนะฮะผมบอกเลยไปเลยว่าถ้าหากว่าแกเนี่ยยังสามารถหาเหตุผลอยู่ต่อในสงครามได้นะฮะมาดาระก็มาดาระเหอะสงครามนินจาเนี่ยมันจะจบไวกว่าเดิมมากๆเลยถ้าหากว่าอิทาจิยังอยู่สนับสนุนต่อนะฮะก็เลยต้องแบบตัดบทมันไปก่อนให้ตายไวๆแล้วก็ไม่ต้องอยู่จนถึงช่วงท้ายของสงครามอ่ะถ้าอยู่ต่อเนี่ยคงโกงมากโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่5นั่นก็คือโกลดีโรเจอร์จากวันพีซนะฮะเปิดมาก็ตายเลยนี่แหละฮะเขาเรียกว่าการตัดบทที่แท้ทรูคือเปิดมากูก็ตายเลยโรเจอร์นะฮะคือเจ้าแห่งโจรสลัดหรือจะเรียกว่าอดีตเจ้าแห่งโจรสลัดนะฮะผู้ที่เรียกได้ว่าร้ายกาจที่สุดในยุคของตนเองมีพลังฝีมือแล้วก็การใช้ฮาคิที่หาใครเทียบได้ยากยิ่งเลยถ้าไม่ติดที่ว่าโรเจอร์ดันป่วยนะฮะแล้วก็แบบถึงขนาดแบบยอมมอบตัวเลยให้ประหารซะสงครามมารีนฟอร์ดเนี่ยเราจะได้เห็นเลยนะฮะทั้งหนวดขาวเนี่ยที่มาช่วยเอสแล้วก็รวมถึงโรเจอร์ที่จะมาช่วยลูกชายแท้ๆด้วยโอ้ยถ้าไอ้2คนนี้ร่วมมือกันอาราวาสเนี่ยกองทัพเรือก็กองทัพเรือเหอะผมบอกเลยว่าเละเป็นขี้แน่นอนเอสเนี่ยก็คงจะรอดตายอาจารย์โอดาบอกโอ้ไม่เอาพอปล่อยมันตายแต่ตอนแรกนี่แหละก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละฮะโอ้โหไม่น่าเลยโรเจอร์ต่อมาก็จะเป็นรายที่6นั่นก็คือเมรูเอมจากฮันเตอร์นะฮะราชามดผู้ที่มีทั้งพลังความสามารถแล้วก็การเรียนรู้เหนือผู้ใดในปัตตภีนะฮะเขาเรียกได้ว่าน่าจะเก่งที่สุดในซีรีส์ขนาดนี้แล้วนะยังหาตัวละครที่ทรงพลังเท่ากับเมรูเอมในณปัจจุบันไม่ได้เลยในซีรีส์นี้ความสามารถนี้ยังจะขยายต่อไปได้เรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะฮะตราบเท่าที่ยังกินผู้ใช้เนนอยู่หรือว่ากินเนนเข้าไปเงี้ยแถมเขายังเรียนรู้สิ่งต่างๆและชำนาญมันได้อย่างรวดเร็วด้วยน่าเสียดายนะฮะที่เขาก่อนที่จะเก่งไปกว่านี้ได้เนี่ยกลับโดนตัดบทด้วยฝีมือของเนเทโรนะฮะที่เล่นบอมตัวเองด้วยกุหลาบคนจนน่ะระเบิดนี้มันรุนแรงมากจนทำให้เมรูเอมเนี่ยเกือบตายเลยแต่ด้วยการช่วยเหลือของปูฟแล้วก็ยูปีนะจนทำให้เขารอดกลับมาได้แถมแข็งแกร่งกว่าเดิมด้วยแต่มันก็แค่ไอ้ระยะสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากว่าระเบิดกุหลาบคนจนเนี่ยมันมีพิษฮะจึงทำให้ไม่นานหลังจากนั้นเมรูเอมก็ต้องตายอยู่ดีแต่ถึงแม้ว่าเขาจะตายนะฮะเขาก็ตายอย่างมีความสุขในอ้อมแขนของผู้หญิงที่เขารักหรือว่าโคมุงินะฮะก็เรียกว่าถ้าหากยังอยู่ต่อเนี่ยก็คงจะไม่มีใครในเรื่องเอาลงง่ายๆละเพราะว่าพลังของมันเนี่ยจะขยายไปเรื่อยๆฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่7นั่นก็คือไรเซนจากคนเก่งฟ้าประธานหรือว่าคนเก่งทะลุโลกนะฮะไรเซนคือปีศาจที่เรียกได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนี้แล้วนะฮะแถมยังเป็นพ่อของยูสุเกะที่เป็นตัวเอกด้วยแต่เพราะว่าดันไปตกหลุมรักแม่ของยูสุเกะที่เป็นมนุษย์เข้านะฮะ ก็เลยสาบานตนเลยว่าฉันจะไม่กินมนุษย์อีกต่อไปแล้ว และนั่นก็เลยทำให้ไลเซนนะฮะมันอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่กินอะไรเลยและสุดท้ายก็หิวตายไอ้สัตว์ตัวละครที่เก่งที่สุดในเรื่องหิวตายกว่าจะออกมาก็ท้ายเรื่องและยังมาหิวตายโชว์อีกนั่นจึงทำให้เรานะฮะไม่ได้เห็นเลยว่าปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องในช่วงท็อปฟอร์มเนี่ยมันโหดแค่ไหนฮะบทนี้ก็คือนั่งเก๊กแล้วก็หิวตายไปเฉยๆแล้วก็ท้องร้องไปวันๆอะไรมันจะอาหารขนาดนั้นวะไลเซนในเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่8นั่นก็คือมิยาโมโตะมุซาชิจากบากิสุดยอดซามูไรในตำนานของญี่ปุ่นที่ถูกคืนชีพด้วยร่างโคลนผ่านวิทยาศาสตร์แล้วก็นำวิญญาณเข้าร่างด้วยฝีมือของซาบุโกะนะฮะมูซาชิเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งโคตรรองจากฮันมะยูจิโร่เลยแหละที่เป็นตัวบั๊กของเรื่องเอาง่ายๆฮะตัวละครท็อปๆของเรื่องเนี่ยเขาไล่ตบมาเกือบหมดแล้วส่วนบากิที่ว่าแน่เนี่ยก็คือสามารถอาจจะชนะเขาได้ในตอนที่ไม่ใช้ดาบจริงๆเท่านั้นนะฮะแต่หากว่ามูซาชิใช้ดาบเนี่ยบากิแทบจะไม่มีสิทธิ์ชนะเลยหรือว่าต่อให้มือเปล่าเนี่ยเขาก็สามารถที่จะใช้แค่สันมือคมๆเนี่ยฟันทุกอย่างจนขาดได้อยู่แล้วหรือแม้แต่ความคิดของเขาเนี่ยแค่จินตนาการก็สามารถฟันให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนฟันได้โอ้โหเรียกได้ว่าแค่ความคิดก็ฟันอีกฝ่ายได้แล้วพละกำลังของเขามหาศาลมากจนดาบธรรมดาไม่สามารถทนแรงเหวี่ยงของเขาได้อ่ะเหวี่ยงปุ๊บเนี่ยดาบพังเลยถ้าหากไม่ใช่ดาบดีๆนะฮะโอ้โหแต่น่าเสียดายมากคือมันโดนตัดบทด้วยฝีมือของซาบุโกะคนเดิมนี่แหละฮะที่เป็นคนดึงเข้ามาเพราะว่าหลังจากที่บากิเนี่ยล่อซื้อฮะก็เลยเจอซาบุโกะเนี่ยจูบดูวิญญาณออกไปตายก็คือร่างยังอยู่ฮะก็คือร่างยังหายใจยังมีอะไรอยู่แหละแต่ว่าวิญญาณมันออกจากร่างไปแล้ว
คือจบเลยมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แบบน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แอนตี้ไคลแม็กซ์สุดๆจนแบบแฟนๆยังบ่นเลยว่าตูอยากจะเห็นมุซาชิสู้กับบากิแบบจนถึงที่สุดมันไม่ได้อยากจะเห็นมันโดนซาบุโกะมากระโดดจูบแล้วก็แพ้มุซาชิเนี่ยโอ้โหน่าจะเป็นตัวละครหนึ่งที่แบบเสียของมากฮะอาจารย์แค่ใช้เสียของมากไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องให้โดนแบบนี้ตัดบทไปเลยให้แบบแพ้ด้วยน้ำมือของยูจิโร่หรือไม่ก็บากิมันยังจะดีซะกว่าอันนี้อะไรก็ไม่รู้โดนจูบแล้วหลับยาวเลยโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายที่9นั่นก็คือเอ็กโซเดียจากยูกิโอขึ้นมือครบ5ส่วนก็คือแพ้ทันทีเอ็กโซเดียก็คือฝันร้ายที่ไม่มีใครอยากจะเจอเลยและมันก็อยู่ในน้ำมือของพระเอกที่มโนเอฟเฟกต์อย่างยูกิและอาเทมจึงทำให้ว่าไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่อยากจะเล่นด้วยหรอกฮะมันมโนเอฟเฟกต์เองอ่ะแล้วยังจะมีการที่โคตรโกงอยู่ละซึ่งมันเป็นเรื่องที่โชคดีมากนะฮะเพราะมีพระเอกขี่ม้าขาวมากู้สถานการณ์นั่นก็คืออินเซกเตอร์ฮางะฮะเฮียแกเนี่ยลงทุนล่อซื้อแบบขอดูเอ็กโซเดียหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยพอได้ดูปุ๊บเนี่ยก็โยนลงทะเลไปเลยซึ่งเป็นการกระทําที่เสียสละมากขอปรบมือให้ คือแบบว่าโดนแฟนๆที่ดูเนี่ยหมั่นไส้แล้วก็เกลียดเยอะพอสมควรเพราะว่าการกระทํานี้นะฮะแต่ผมชื่นชมนะนั่นก็เพราะว่าถ้าหากฮางะไม่ทําอย่างเงี้ยทุกคนลองคิดดูนะว่าถ้าหากยูกิกับอาเทมเนี่ยมันยังมีเอ็กโซเดียให้เล่นอยู่เนี่ยเปกาซัสก็เปกาซัสมันขึ้น5ใบเมื่อไหร่ใครๆก็แพ้ฮะลองคิดภาพนะอย่าลืมนะว่าการ์ดเด็ดของมูโต้แล้วก็อาร์เทมเนี่ยนอกจากไฮลาโมบเนี่ยมันยังมีสมบัติจากสวรรค์นะฮะซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นการจั่วให้การ์ดบนมือเนี่ยเต็ม6ใบถ้าจั่วตอนบนมือโล่งเนี่ยมันมีสิทธิ์เอ็กโซเดียจะขึ้นทุกส่วนนะฮะผมเชื่อเลยว่าเราคงจะได้เห็นแน่แหละสมบัติจากสวรรค์จั่ว6อ้าวเอ็กโซเดียชนะโอ้โหน่าเบื่อมากก็ดีแล้วล่ะที่ตัดบทมันออกไปเอ็กโซเดียเนี่ยโอเคฮะต่อมาก็จะเป็นรายสุดท้ายของวันนี้และนั่นก็คือแองเจมอนจาก Digimon Adventure Series นะฮะโอ้โหแองเจมอนถือว่าเป็นดิจิมอนร่างโตเต็มวัยที่มีความสำคัญแล้วก็เก่งกาจมากนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือศัตรูที่เป็นสายความมืดที่มีร่างพัฒนาเหนือกว่าตนได้ไม่ว่าจะเป็นเดวิมอนที่แบบว่าต่อให้ใช้ร่างโตเต็มวัยคนอื่นลุมเนี่ยก็ยังสู้ไม่ได้เลยนะฮะในจะดาร์กไนมอนที่ระดับร่างสูงกว่าเขาเองเนี่ยก็ยังสู้ได้สูสีนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับโดนบทมันแกล้งเอาฮะหลังจากสู้เสร็จเนี่ยส่วนมากมันจะตายหาเสมอเลยโอ้โหแล้วก็ได้ร่างพัฒนาช้ากว่าเพื่อนๆด้วยอย่างในภาคแรกเนี่ยหลังจากปราบเดวิมอนลงได้ตัวเองก็กลับเป็นไข่คือเริ่มพัฒนาใหม่ตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็กว่าจะกลับเป็นแองเจมอนได้เนี่ยก็ปาไปโคตรหลายตอนคือมันต้องให้ตูตายให้ได้ใช่ไหมเพื่อนเขาพัฒนาไปถึงไหนแล้วตัวเองยังอยู่ร่างโตเต็มวัยอยู่เลยเพื่อนไปร่างสมบูรณ์แล้วเพื่อนไปร่างสุดยอดแล้วก็ยังอยู่ร่างโตเต็มวัยอยู่เนี่ยถือเป็นตัวละครที่ตายบ่อยมากเป็นรองแค่เลโอมอนเท่านั้นที่เหนือกว่าเรื่องบทตายเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยไม่ตายนะฮะแล้วก็ร่างพัฒนาเนี่ยตามเพื่อนๆทันเนี่ยคือจริงๆมันโกงฮะมันโกงจริงๆก็เลยแบบโดนบทเนี่ยรังแกให้แบบตายบ่อยๆไปเลยจะได้พัฒนาตามเพื่อนไม่ทันเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปในการดำเนินเนื้อเรื่องอะไรประมาณนี้ฮะทั้งหมดในวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะทุกคนถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ